สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกับช่องเจาะข่าวดังกันอีกเช่นเคยนะคะความคืบหน้าล่าสุดโซเชียลท่านหนึ่งได้มีการโพสต์ข้อความและได้มีการหยิบยกคอมเมนต์หนึ่งนะคะของทางด้าน FC ชัยพลที่ได้เข้ามาคอมเมนต์ในช่องหนึ่งนะคะและได้มีการโพสต์ข้อความว่ามาข้าเฝือกไหวโดยโซเชียลท่านนี้ได้มีการหยิบยกคอมเมนต์ที่ FC ชัยพลได้มีการเข้ามาคอมเมนต์โดยได้มีการคอมเมนต์ว่าลุงจิมเรื่องเงินที่โอนเข้าบัญชีอนุพงศ์วิภาณะตอบผมหน่อยขอบริจาคเพื่ออะไรลุงจิมกับชัยรู้เรื่องเขาให้ไอ้หนูเปิดบัญชีนี้เพื่อรับเงินบริจาคนะความลับเหรอผมโอนไปเงียบกริบอีกคนหนึ่งก็เข้ามาคอมเมนต์ว่าโอนเงินโดยไม่รู้ว่าเงินที่โอนไปเขาเอาไปทำอะไรแต่ยังโอนเนี่ยนะเชื่อได้แค่เนี้ยแปลกๆนะเรานะปั่นเหรอหลังจากที่โพสต์นี้ได้มีการโพสต์ออกไปชาวโซเชียลได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นบอกว่าอ้าวคือจะคักแท้คักอยู่จริงดิอีหลีเธอคือสายลับอีกแล้วรอจริงไม่พักไม่ผ่อนบ้างลุงคนเนี้ยเราควรพักหรือไปต่อพักทำไมล่ะไปต่อดีเจว่างงานละสิฮ่าฮ่าฮ่าเมื่อก่อนโอนเข้าบัญชียูทูบเบอร์สนิทเบิกรายวันส่งมอบออกสื่อคึกคืนแต่ปัจจุบันเข้าบัญชีหลานงุบงุบงิบงิบเพราะกลัวตรวจสอบทีมงานเขาเก่งเดี๋ยวนี้ใครใครก็ใช้บัญชีม้ากันแล้วครับเจ๊โอนมาแน่ลุงฮ่าฮ่าฮ่าตีตั๋วรอปูเสือรอจ้าถั่วต้มพร้อมแถมยาดองกับมะขามด้วยละสิฮ่าฮ่าฮ่าไปทางไหนต่อไปด้วยตีตั๋วเลยจ้ารายการแฉต้องเข้าโหนกระสวยเลยไหมเห็นคนเล็บแดงพูดอยู่ว่าเขาโอนเงินผ่านบัญชีหลานเขาแทนเขามีคนมาเปิดโปงก็ปฏิเสธว่าตัวเองไม่เกี่ยวมีกลิ่นตุๆนะอุ๊ยอุ๊ยเรื่องอะไรอ่ะเปิดรับเรื่องอะไรเอ่ยถึงได้ให้โอนไปบัญชีหลานชายฮ่าๆๆบัญชีธนาคารตัวเองก็ปิดแต่ใช้ชื่อธนาคารคนอื่นนี้เลวิลักกะปิดลักกะเปิดมีความลับเก่งนะเราอะแบบนี้ก็ได้เจ๊เข้าข่ายผิดกฎหมายไหมวิฮ่าฮ่าฮ่าผลประโยชน์ของจำเลยทั้งนั้นจะให้คนอื่นมาช่วยรับผิดชอบไงถ้าตรวจสอบเส้นทางการเงินจะเกี่ยวกับการฟอกเงินจริงๆแค่อ้างว่าให้เพราะความเสน่หามันง่ายไปมีเหรอจะรอดพ้นทั้งตัวเองและคนรอบกายเจอหมดจำไว้พวกไม่มีอะไรต้นทุนต่ำแต่ภายใน 2-3 ปีมีเงินร่ำรวยผิดปกติทั้งที่อาชีพที่แท้จริงมันไม่ได้ทำให้มีทุกสิ่งทุกอย่างตามที่เห็นเพราะการเงินมันมีต้นทางและปลายทางที่เกี่ยวข้องเชื่อมโยงได้ออกมาเยอะๆอย่าเก็บไว้คนไม่ดีออกมาแฉความเลวของพวกมันเลยค่ะดูกันยาวๆยังไว้ใจไม่ได้คนพวกนี้ก็แค่คอนเทนต์ยังเสลอต้องช่วยคนที่มาช่วยงานตนเองด้วยเหรอสมองแก่คิดได้แค่หัวแม่เท้าเน่าๆของตัวเองนะตัวเองไม่ผิดเหรอทำไมยังมีคนโง่โอนให้มันอีกพ
ี่น้องเอ๋ยตื่นกันได้แล้วมัดให้แน่นแฉให้สุดอย่าหยุดแฉหลายหลายคนเริ่มตาสว่างกันแล้วทำไมเราปล่อยให้สังคมของเราเป็นแบบนี้และนานวันคิดว่าสังคมของเราจะแตกแยกกันมากกว่านี้เพราะเท่าที่ผ่านมาการทำยูทูบเบอร์มิใช่เพื่อยอดวิวยอดไลค์อย่างเดียวแต่ขอรับบริจาคจาก FC ด้วยมันจึงร่ำรวยเอาแล้วกรมสรรพากรต้องจัดหนักแล้วผู้กำกับละครลิงนี้ไม่ธรรมดาเอาคนไปขังในรถตู้นี่มันมาเฟียชัดๆฮ่าฮ่าฮ่านั่นไงมาเหนือเมฆจำเลยคู่นี้จะไม่ทำงานเพราะความขี้เกียจมันจะโดนแฉออกมาเรื่อยๆเดี๋ยวพวกมันก็ได้รับกรรมอย่างแน่นอนครับเห็นสันดานพวกมันหรือยังเล่เหลี่ยมพวกมันเยอะมากเสร็จหมดกินจ่ายจิ้มรู้หมดตัวฮ่าฮ่าคนรับตัวใกล้จะเริ่มตีตัวออกห่างแล้วหลานมันก็ได้บ้านเป็นหลังแล้วไม่ใช่เหรออยากให้ตรวจสอบบ้านหลังนี้ด้วยนะมันยังไงตั้งแต่แรกมาอยู่ช่วยแพ็คของแต่ได้บ้านเป็นหลัง 3-4 ล้านบาทความลับเยอะนะนาดงดอกกลัวความจริงระแวงระวังข้อมูลลับไปหมดมีนาถึงห้ามถ่ายโน่นนี่นั่นกลัวความจริงกลัวข้อมูลถูกเปิดเผยคนโน้นคนนี้แปลกนะนาดงดอกสงสัยคนกลุ่มนี้จังเลยโอนให้ใครก็โดนตรวจสอบหมดนั่นแหละคอยรับกรรมนี่ก็คือความคิดเห็นจากชาวโซเชียลนะคะสวัสดีค่ะ